วันนี้เสนอตอนฉันชอบกินผักวันนี้เสนอตอนฉันชอบกินผักอร่อยจริงด้วยอีผักไม่ชอบเลยอีแล้วก็ไม่ชอบผักไม่ชอบเหมือนกันทำไมไม่ชอบกินผักล่ะผักไม่ดีตรงไหนหรอทำไมไม่ชอบกินผักล่ะคะเพราะมันขมมันไม่อร่อยค่ะมันขมแล้วมันก็เจียวยากด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเรามาฟังนิทานเรื่องฉันชอบกินผักเย้ฉันชอบกินคะน้าเธอชอบกินคะน้าเหมือนฉันไหมฉันชอบกินผักกาดขาวเธอชอบกินผักกาดขาวเหมือนฉันไหมฉันชอบกินมะเขือเทศเธอชอบกินมะเขือเทศเหมือนฉันไหมและฉันก็ชอบกินผักบุ้งเธอชอบกินผักบุ้งเหมือนฉันไหมฉันชอบกินแครอทเธอชอบกินแครอทเหมือนฉันไหมโอ้โหทุกคนชอบกินผักเหมือนกันเลยนั่นสิพี่ปลาก็ว่าผักน่ากินดีออกหนูอยากกินผักแล้วค่ะหนูด้วยพี่ปลาก็อยากกินเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปดูสวนผักกันดีกว่าดูว่ามีผักอะไรที่เราอยากกินบ้างเด็กๆเก็บผักกันค่ะเตรียมเลี้ยวซ้ายเลยค่ะมาดูกันแล้วนี่ต้นอะไรเอ่ยต้นถั่วฝักยาวมาลองดูสิมาลองจับๆคำๆดูว่ามันเป็นยังไงว่ามันจะมีขั้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เด็ดจากตรงขั้วนี่แหละหักมันออกมาเด็กๆลองเด็ดดูเลยค่ะหักมาเลยเราก็ได้ถั่วฝักยาวมากินแล้วหมุนขั้วเอาใส่ไว้ในตะกร้าเลยค่ะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วใส่ตะกร้าเด็กๆมาดูแตงกวาของจริงใส่มือยังไงเด็ดก็ไม่หลุดอ่ะมันต้องเด็ดแบบนี้สิโหเก่งมากเลยเป็นไงเด็ดยากไหมคะไม่ค่ะเด็กๆมาดูบวบกันเห็นไหมบวบนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็มีเหลี่ยมๆด้วยเห็นไหมคะจริงค่ะโอ้โหบวบมีตั้งหลายเหลี่ยมแน่จริงด้วยเป็นเหลี่ยมๆไม่เหมือนแตงกวาเลยป้าน้าจุ๋มจะพาไปดูผักชนิดนึงที่ชอบใส่อยู่ในลาบหน้าพวกเราดูซิว่าคืออะไรคะน้าใช่แล้วผักคะน้าคะน้าที่น้าจุ๋มตัดเนี่ยนะคะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวน้าจุ๋มก็ค่อยๆเด็ดออกมาใครอยากมีผักคะน้าอยู่ในตะกร้าตัวเองบ้างเดี๋ยวเราไปเก็บผักบุ้งกันอันนี้ก็คือผักบุ้งใช่ไหมคะไว้ทำผัดผักบุ้งไฟแดงอร่อยมากเลยเรามาดูวิธีการดึงผัดผักบุ้งนี่แล้วก็จะเด็ดอย่างนี้นะคะเด็กๆช่วยกันเด็ดผักบุ้งเลยค่ะนี่พี่ปลาอยากกินผัดผักบุ้งซะแล้วเอ้าเด็ดเด็ดอันนี้ก็คือผักโขมแดงทีนี้วิธีการดึงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงมันเบาๆมาอย่างนี้นี่ไงได้มาทั้งต้นเลยเอ้าดึงดึงเด็กๆมาดูว่าผักเราที่เก็บได้มีอะไรบ้างนะจุ๋มได้บวบผักบุ้งผักโขมแดงแตงกวาผักคะน้าจะชอบผักถ้าได้คุ้นเคยตั้งแต่เล็กด้วยการจับเล่นปลูกเด็ดและเห็นตัวอย่างการกินผักให้เด็กดูจิตใจจะรับผักได้ง่ายกว่าเด็กที่ไม่คุ้นเคยกับผักมาก่อนฉันชอบกินผักเหลืองฟักทองเขื่องกินอร่อยพ่อแม่ย่ายายน้องตัวน้อยๆขอผักหน่อยอร่อยจริงๆกินผักให้หลากหลายเด็กฉลาดได้ง่ายนิดเดียว